ชีวิตสุดหรูแอร์พันธิลา เปิดตัวแฟนนุ่มพร้อมเป็นคุณแม่นะรอวันวิวาชีวิตสุดหรูแอร์พันธีลาขับหอทัวเมืองอเมริกาเปิดตัวแฟนนุ่มเป็นในหนึ่ง,งสาวแซบที่ไม่โสดเพราะว่ามีหนุ่มนาวงการจับจองหัวใจแล้วแต่งานนี้แอร์พันธีลาก็ไม่เคยคิดจะเปิดตัวแฟนนุ่มออกสื่อสักทีาไม่มีใครที่จะได้รู้จักเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ลาสุดแอร์ก็ต้องยอมอ่อนใจเปิดตัวแฟนนุ่มน้าวงการให้แฟนๆได้ติดตามเห็นกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่แอร์น,นั้นกำลังไลฟ์สดพูดคุยกับดีเจน ที่กําลังติดตามไลฟ์สดของถึงคู่นั้นกด1เพื่อโหวตให้สาวแอร์นั้นเผยโฉมแฟนหนุ่มในวงการให้ทุกคนได้เห็นและงานนี้แฟนๆก็พร้อมใจกันกดหนึ่งกันเรือๆต้องการให้นักแสดงสาวเปิดตัวแฟนหนุ่มให้ได้จะทาให้แอร์เองก็ต้องยอมใจอ่อนเรียกแฟนหนุ่มมาอวดโฉมให้ได้เห็นกันบุญตาผ่านทางไลฟ์สดซึ่งหนุ่มไอซ์ก็ได้เดินเข้ามาในกล้องทาเอาดีเจน้ยถึงกับกรีดลั่นไลฟ์เลยล่ะคะ่ะพร้อมทั้งแสดงท่าทีเขินทางด้านสาวแอร์ก็เขินไม่น้อยกับการเปิดตัวแฟนหนุ่มออกสื่อในครั้้งงนน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 ีแแ่่ออออคคววาาาฟๆเเก็มซลใร งานดีของหนุ่มไอซ์กันอย่างมากมายและเป็นอีกหนึ่งสาวสวยแซบแต่ไม่โสดคะ่ะสําหรับแอร์พันธิลาที่ไม่เคยคิดจะเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการออกสื่อให้ใครได้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวก่อนที่จะยอมเผยโฉมแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าไอซ์ให้ทุกคนได้เห็นเป็นครั้งแรกแน่นอนเคะว่าฮือฮามากๆกับความหล่อซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ควงแขนกันบินลัดฟ้าไปพักผ่อนที่ต่างประเทศกันแบบแฮปปี้และล่าสุดแอร์ก็ได้ออกมาเผยว่าตัวเองนั้นได้เข้ารับการฝากไข่แล้วเพื่อจะเตรียมมีลูกเรื่องอื่นรอลุ้นได้แต่เรื่ออองงงนนีีี้้้เตรรรรยมมมมมควาาพจจะลูกไไ่ดิๆ เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต้องเข้ามายินดีกับเป็นจํานวนมากแต่หลังจะกลับจากเที่ยวต่างประเทศแอจะมีข่าวดีไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ในทางด้านวงในก็มีไอ้กับซิบกันเบาๆล้ว,ว่าปลายปีนี้อาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้ที่กําลังเตรียมทำเซอร์ไพรส์กันอยู่หากเรามองย้อนไปในบทสัมภาษณ์ของเพื่อนซีสาวแออย่างดิวอรดซราที่เคยให้สัมภาษณ์แบบแอบเ,เปรย์ๆถึงข่าวดีของคนที่รักระบุใจความว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีทุกคนก็จะได้รู้พร้อมกันแต่ไม่ใช่คู่ของตัวเองเป็นข่าวดีขอองงงคนนนที่่่เรรรราาาาัักกซึึฝยช้มปษตตตลดดจไบ เป็น o อแก n ไนสจัดแจงเต็มที่ตอนนี้เราเปิดตัวของคนที่เรารักอยู่